ด็กมากมายถูกกระทำรุนแรงกายใจชอกช้ำอยู่แบบหมดความหวังเมื่อเราได้รู้ความจริงจะพักใช้ได้อย่างไรสุพรรณนิมิตขอทุกคนร่วมใจเราจะออกไปหยุดติดความรุนแรงเป็นความหวังของเด็กๆจะได้มีอนาคตที่ดีลาลาไม่รุนแรงให้พวกเราช่วยกันหยุดความรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้มีชีวิตที่ดีงามได้เติบโตต่อไปสู่ฝันอันงดงามในวันนี้เรารวมใจร่วมกันหยุดความรุนแรงคุณเป็นคนหนึ่งที่หยุดได้ใครจะมาร่วมหยุดกับเราบ้างคุณเป็นคนหนึ่งที่หยุดได้ใครจะมาร่วมหยุดกับเราบ้างคุณเป็นคนหนึ่งที่หยุดได้ใครจะมาร่วมหยุดสำหรับตัวผมคิดว่านะครับสามารถเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับในการขยายข่าวสารและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความรุนแรงและเป็นอีกหนึ่งทางที่เยาวชนอย่างเรานะครับสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือได้ครับสวัสดีค่ะหนูมีบทบาทเป็นแกนนำเยาวชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่ถูกละเลยจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในเรื่องของความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้อย่างมีความสุขค่ะภายใต้โครงการละเลยรุนแรงสุพรรณนิมิตขอทุกคนร่วมใจเราจะออกไปอยากให้มีมาตรการคุ้มครองเด็กให้มากขึ้นใส่ใจเด็กให้มากขึ้นไม่มองข้ามปัญหาเพียงเพราะคิดว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาเล็กน้อยเพราะการมองข้ามปัญหาที่คิดว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นได้และจะส่งผลต่อเด็กให้เด็กไม่มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอยากให้ทางผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มีความเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงนะครับได้ลองฟังความคิดเห็นได้ลองพูดคุยกับเหล่าเยาวชนนะครับในการร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ลองนำไปใช้จริงให้เยาวชนมีส่วนร่วมเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงปัญหาอย่างถ่องแท้ครับแล้วแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดครับขอบคุณครับ